บทที่29ฟรานซิสดอลาไฮจำต้องละทิ้งเขตแดนของตนที่บริษัทล้างฟิล์มเกตเวย์เพื่อไปเอาสิ่งที่เขาต้องการดอลาไฮเป็นหัวหน้าแผนกใหญ่ที่สุดของเกตเวย์คือแผนกล้างฟิล์มภาพยนตร์ส่วนตัวแต่ในบริษัทยังมีแผนกอื่นอีก4แผนกการค้าตกต่ำในช่วงปี1970มีผลกระทบกับภาพยนตร์ส่วนตัวมากและยังมีการแข่งขันจากวิดีโอภายในบ้านที่เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยเกตเวย์จึงจำเป็นต้องหาทางอื่นทางบริษัทเพิ่มแผนกถ่ายฟิล์มภาพยนตร์ไปเป็นวิดีโอเทปอัดแผนที่ทางอากาศและยังมีบริการสำหรับผู้ถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาขนาดเล็กด้วยในปี1979บุญหล่นทับเกตเวย์ทางบริษัททำสัญญาร่วมกับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงพลังงานในการพัฒนาและทดสอบน้ำมันผสมน้ำสำหรับการถ่ายภาพอินฟราเรดกระทรวงพลังงานอยากได้ฟิล์มอินฟราเรดชนิดไวแสงเพื่อศึกษาเรื่องการสงวนความร้อนส่วนกระทรวงกลาโหมต้องการนำไปใช้สำรวจพื้นที่ยามค่ำคืนเกตเวย์ซื้อบริษัทเล็กๆที่อยู่ติดกันชื่อเบเดอร์เคมีคอลในปลายปี1979แล้วตั้งโครงการนี้ดอลาไฮเดินไปยังบริษัทเบเดอร์ตอนพักกลางวันภายใต้ท้องฟ้ากระจ่างใสสีฟ้าเขาเดินหลบแอ่งน้ำที่ขังอยู่ตามพื้นด้วยความหวังความตายของเราทำให้เขารู้สึกอารมณ์ดียิ่งดูเหมือนทุกคนในเบเดอร์จะออกไปกินอาหารกลางวันกันหมดเขาเจอประตูที่ต้องการตรงสุดทางเดินอันคดเคี้ยวเหมือนเขาวงกตป้ายที่ประตูเขียนไว้ว่ากำลังใช้งานผลิตภัณฑ์อินฟราเรดความไวสูงห้ามเปิดไฟห้ามสูบบุหรี่ห้ามนำเครื่องดื่มร้อนเข้ามาเหนือป้ายมีดวงไฟสีแดงอยู่ด้วยดอลาไฮกดปุ่มครู่เดียวไฟสีเขียวก็สว่างเขาก้าวเข้าไปในกับดักแสงแล้วเคาะประตูด้านในเข้ามาได้ค่ะเสียงผู้หญิงพูดข้างในเย็นและมืดสนิทมีเสียงน้ำปุดๆและกลิ่นน้ำยาล้างดี76ที่คุ้นเคยและกลิ่นน้ำหอมจางๆผมชื่อฟรานซิสดอลาไฮผมมาเรื่องเครื่องอบอ๋อขอโทษนะคะที่ปากไม่ว่างเพิ่งกินอาหารกลางวันเสร็จเขาได้ยินเสียงขยำกระดาษกรอบแกรบและทิ้งลงในตะกร้าผงที่จริงเฟอร์กูสันต้องใช้เครื่องอบเหมือนกันเสียงในความมืดบอกเขาพักร้อนแต่ฉันรู้ว่าจะเอามันไว้ที่ไหนคุณมีแบบนี้อันหนึ่งที่เกตเวย์ใช่ไหมผมมีสองอันหนึ่งใหญ่กว่าเขาไม่ได้บอกว่ามีพื้นที่แค่ไหนดอลาไฮได้อ่านบันทึกปัญหาเรื่องเครื่องอบมาหลายอาทิตย์แล้วเดี๋ยวฉันจะบอกคุณถ้าคุณไม่รังเกียจที่จะคอยก็ได้คุณจะถอยหลังไปชนประตูนะเสียงของเธอดังเป็นงานเป็นการก้าวมาข้างหน้า3ก้าวจนกว่าเท้าจะสัมผัสพื้นกระเบื้องมีเก้าอี้กลมอยู่ทางซ้ายคุณเขาหามันพบตอนนี้เขาอยู่ใกล้เธอมากขึ้นอีกจนได้ยินเสียงผ้ากันเปื้อนขยับไปมาขอบคุณที่อุตส่าห์มาเธอบอกเสียงใสไม่มีการประชดประชันแต่อย่างใดคุณเป็นหัวหน้าแผนกล้างฟิล์มที่ตึกใหญ่นั่นใช่ไหมคะใช่ครับเป็นคนเดียวกับมิสเตอร์ดีคนที่โกรธเป็นบ้าเป็นหลังเวลาที่ใครเอาแฟ้มใบสั่งของมาผิดหรือเปล่าคะคนนั้นแหละฉันชื่อรีบาแมคเคลนหวังว่าคงไม่มีอะไรผิดที่นี่นะคะไม่ใช่โครงงานของผมอีกต่อไปแล้วผมเป็นแค่คนทำแปลนห้องมืดตอนที่เราซื้อที่นี่เท่านั้นผมไม่ได้มาที่นี่เกือบ6เดือนแล้วนับเป็นการสนทนาที่ยืดยาวซึ่งทำได้สะดวกขึ้นในความมืดขอเวลาอีกนาทีเดียวแล้วฉันจะเปิดไฟให้คุณต้องการเทปวัดไหมคะผมเอามาด้วยดอลาไฮรู้สึกพอใจในการพูดกับผู้หญิงในที่มืดเขาได้ยินเสียงกระเป๋าถือถูกรื้อค้นและเสียงปิดตลับแป้งดังกริ๊กเขารู้สึกเสียดายเมื่อเสียงกริ่งบอกเวลาดังขึ้นได้เวลาแล้วฉันจะเอาของพวกนี้ใส่ในอุโมงค์เสียทีเธอพูดเขารู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆได้ยินเสียงตู้ปิดลงขอบยางกระทบกันและเสียงตู้สุญญากาศส่งเสียงดังฟีมีกระแสลมผ่านและกลิ่นน้ำหอมโชยมาใส่เขาขณะที่เธอเดินผ่านดอลาไฮยกข้อนิ้วขึ้นจ่อใต้จมูกแสดงสีหน้าใช้ความคิดและรอคอยให้ไฟสว่างพอไฟสว่างขึ้นเธอยืนยิ้มอยู่ข้างประตูโดยหันหน้ามาทางเขาลูกตาของเธอกรอกไปมาภายใต้เปลือกตาที่ปิดสนิทอยู่เขามองเห็นไม้เท้าสีขาวของเธอพิงอยู่ที่มุมห้องจึงละมือจากปากแล้วยิ้มผมกินลูกพลัมนั่นได้ไหมเขาถามเมื่อเห็นลูกพลัมหลายลูกวางอยู่ตรงเคาน์เตอร์ที่เธอนั่งอยู่เมื่อสักครู่ได้สิคะอร่อยดีนะรีบาแมคเคลนอายุราว30ใบหน้ามีเขาสวยเธอมีรอยแผลเป็นรูปดาวเล็กๆบนสันจมูกเส้นผมของเธอเป็นสีเหลืองปนน้ำตาลแดงตัดสั้นออกจะล้าสมัยไปหน่อยใบหน้าและมือของเธอตกกระเนื่องจากตากแดดท่ามกลางพื้นกระเบื้องและเครื่องมือสเตเลสในห้องมืดนั้นเธอสดใสเหมือนแสงสว่างในฤดูใบไม้ร่วงเช่นนั้นเขาสำรวจดูเธอได้ตามสบายเธอไม่มีทางได้รู้เลยว่าตัวเองจะถูกมองดอลาไฮมักรู้สึกวูบวาบตามผิวหนังเมื่อได้พูดกับผู้หญิงมันจะแล่นไปตามจุดต่างๆของร่างกายที่เขาคิดว่าสายตาของหล่อนเคลื่อนไปแม้เมื่อผู้หญิงเบนสายตาไปจากเขา
เขาก็ยังอดระแวงไม่ได้ว่าเธอจะเห็นภาพสะท้อนของเขาได้เขามักระวังระไวพื้นผิวที่สะท้อนแสงเสมอรู้ถึงมุมสะท้อนได้เหมือนกับฉลามรู้จักฝั่งตอนนี้ผิวของเขาเย็นเยือกตามปกติส่วนผิวของเธอตกกระเห็นได้ชัดว่าที่ลำคอและที่ท้องแขนเป็นสีขาวนวลฉันจะพาคุณไปดูห้องที่เขาเอาเครื่องนั้นไว้ให้คุณเธอบอกเราจะได้วัดกันให้เสร็จทั้งสองลงมือวัดพื้นที่ทีนี้ผมอยากขอความช่วยเหลือหน่อยดอลไฮพูดว่ามาเลยค่ะผมอยากได้ฟิล์มภาพยนตร์อินฟราเรดเอาชนิดที่ความไวสูงสัก 1,000 นาโนมิเตอร์คุณจะต้องเก็บเอาไว้ในช่องแช่แข็งแล้วเก็บคืนไว้ที่เย็นหลังจากถ่ายทำแล้วผมรู้คุณช่วยบอกถึงสภาพการใช้หน่อยบางทีฉันถ่ายในระยะห่าง8ฟุตใช้แผ่นกรองแสงแรดเทนเหนือแสงฟังดูออกจะลึกลับไปสักหน่อยจะเอาไปใช้ที่สวนสัตว์เขาบอกจะเอาไปถ่ายชีวิตสัตว์ที่ชอบหากินเวลากลางคืนคงต้องมืดมากเลยถ้าคุณเอาอินฟราเรดไปใช้ไม่ได้ใช่แล้วฉันแน่ใจว่าเราจัดการให้คุณได้นะคะแต่มีปัญหาอย่างหนึ่งคุณก็รู้ว่าของหลายอย่างที่นี่เป็นของกระทรวงกลาโหมถ้าจะเอาของอะไรออกไปจากที่นี่คุณต้องเซ็นออกผมรู้คุณต้องการใช้เมื่อไหร่คะราวๆวันที่20ช้ากว่านั้นไม่ได้ฉันคงไม่ต้องบอกคุณว่ายิ่งความไวสูงเท่าไหร่มันยิ่งใช้ลำบากคุณต้องเอาใส่คูลเลอร์หรือน้ำแข็งแห้งอะไรพวกนั้นเราตรวจตัวอย่างกันตอน4โมงถ้าคุณอยากดูก็ได้นะเลือกอย่างที่คุณต้องการมาได้เลยผมจะมาดูรีบาแมคเคลนนับลูกพลัมของหล่อนหลังจากดอลลาร์ออกไปแล้วเขาหยิบไปลูกหนึ่งแปลกพี่ลึกคุณดอลลาร์คนนี้ไม่มีอาการอึ้งด้วยความเวทนาหรือสมเพชในน้ำเสียงเลยเมื่อเธอเปิดไฟสว่างขึ้นบางทีเขาอาจรู้อยู่แล้วก็ได้ว่าเธอตาบอดและที่ดีไปกว่านั้นก็คือเขาคงไม่เห็นว่ามันแปลกตรงไหนได้อย่างนั้นก็ดี